เป็นประจำทุกปีเลยค่ะกับงานประกาศรางวัลที่เหล่าคนดังแต่งตัวประชันกันจนเวทีเนี่ยลุกเป็นไฟค่ะประเดิมกันด้วยแฟชั่นที่ต้องบอกว่าน่ารักสมวัยนี่เลยนะคะโอ้โหเกือบจำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเป็น BNK48 นะคะเรียกเสียงกรี๊ดหนุ่มๆในงานเพียบนี่นะคะเป็นคู่ของพีพีบิลกิ้นนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ก็จะมีสาวแอลลี่ด้วยนะคะมาในลุคของสะกดหนุ่มๆทุกสายตาเลยแต่ว่าคู่นี้มาในสูตรสีขาวมาเจ้าชายนะคะมาเป็นคู่ดูยังไงสร้อยทำไมอุ้ยน่ารักเป็น ADK นะคะเรียกว่าสมกันจริงๆนะคะแล้วก็มีนพีรวิทย์ก็ไม่น้อยหน้านะคะทำเก๋โชว์ผล ADK ในรูปแบบสร้อยคอแล้วก็เรียบหรูดูแพงนะคะคุณเชอรี่เข็มอับสอนนั่นเองมาในชุดผ้าไทยสีขาวที่ดูเรียบหรูแล้วก็โก้สมกับการเป็นนางเอกเจ้าบทบาทในยุค90ค่ะต่อด้วยใหม่ดาวิกานะคะที่สะกดทุกสายตาด้วยชุดราตรียาวเผยเนินอกพร้อมกับกระเป๋ารูปหัวใจสีทองที่หรูหราไม่เบาค่ะปิดท้ายด้วยความสวยเซ็กซี่นะคะสะกดทุกสายตาสาวปันๆที่มาด้วยชุดสายเดี่ยวสีขาวอวดผิวขาวเรียกเสียงกดชัตเตอร์รัวๆแล้วก็สาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกด้วยนะคะก็เรียกว่าอย่างสาวใบเฟิร์นเนี่ยก็โชว์แผ่นหลังนะคะแล้วก็เป็นเดรสสั้นมาแบบเรียบๆแต่ว่าได้เสียงกรี๊ดกราดไม่เบาแต่ที่ฮือฮาที่สุดนะคะต้องยกให้กับน้ำเพชรนะคะตียาพาทำเอาทุกคนต้องหลบโอ้โหไฟลุกแม่ทำเอาพรมแดงร้อนฉ่าเลยนะคะสำหรับน้ำเพชรนะคะหลังจากที่อวดหุ่นสุดแซ่บแหวกโชว์กันแบบจะในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18ที่จัดขึ้นณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นชุดเดียวกับที่แตงโมนิดาเคยใส่มาเรียกว่าขโมยซีนในงานทุกคนไปเลยค่ะเพราะว่าชุดนี้ก็คือไม่ใช่บอดี้สูทก็สามารถที่จะปัสสาวะได้เลยนะแรงบันดาลใจของชุดนี้ก่อนค่ะวันนี้คือแรงบันดาลใจของชุดนี้คือตอนแรกอยากมาเดินคือมันเป็นธีมบิกินอเกนใช่ไหมคะก็เลยอยากจะเป็นนางฟ้าเลยคือการใส่ชุดแบบซีทูใช่ไหมคะคือตอนนี้มันจะมีกางเกงในแบบที่แปะหน้าและแปะหลังใช่ก็มันก็สำหรับที่แบบโชว์ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือข้างหน้าบ้านเราอ่ะจะไม่ไฟไหม้แน่นอนแต่ว่าแบบข้างๆแล้วก็โชว์ความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเซฟดีมากถือว่าเป็นการออกงานในรอบหลายปีมันเลยต้องแบบว่าโลกต้องจำสำหรับน้ำเพชรมันคิดอย่างนั้นเลยไหมคือเขาเรียกว่าแบบดีใจมากกว่าที่ได้แบบแต่งตัวสวยๆที่ได้แบบคือได้ออกมาเจอพี่ๆสื่อมวลชนได้แบบถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยถ้าว่าหนูโป้นี่คือทีมออสการ์นี่คือแน่นกว่าหนูนะคือเพชรโดนวิพากษ์วิจารณ์มาค่อนข้างที่จะหนักทุกแบบทำดีก็โดนทำไม่ดีก็โดนมาสวยก็โดนมาไม่สวยก็โดนเพราะฉะนั้นก็คือก็ดีค่ะได้เป็นที่พูดถึงชุดนี้เอาอยู่ไหมคือหนูถามพี่ๆก่อนว่าหนูสวยไหมโอ้โหสวยไหมคะงานนี้เธอแบบกินข้าวใช่ไหมพี่ก็ว่าเป็นน้ำเพชรจริงๆอ่ะคือแค่นั้นแหละที่หนูอยากได้ยินในเรื่องของคดีความที่ได้ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของผับแห่งหนึ่งนะคะหลังจากถูกลวนลามโดยการตีบั้นท้ายล่าสุดค่ะมีการพูดคุยกันแล้วเพราะว่าทำไปในเรื่องของความมึนเมาแล้วก็ได้มีการขอโทษยอมรับผิดก็เลยไม่ติดใจเอาความค่ะเคลียร์แล้วค่ะก็คือเหมือนว่าคู่กรณีเขาอยากจะจ่ายค่าเสียหายให้แต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเอาเรื่องผับเอาเรื่องร้านเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าเพื่อนเจ้าของร้านมาตีก้นเราพอตีเสร็จปุ๊บใช่เราไม่ยอมเราบอกว่าเขาต้องขอโทษเรานะอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ยอมขอโทษเราจะเอาเรื่องพอเราไปลงพักเสร็จปุ๊บเขาก็มาขอโทษเราผ่านสื่อผ่านอะไรเนี้ยแหละแต่เราก็จะให้ค่าเสียหายเราก็ไม่เอาเราก็บอกว่าคือถ้าสมมติว่าคุณจะให้เงินเราอ่ะคุณเอาเงินที่คุณจะให้อ่ะไปแจกจ่ายให้กับพนักงานในร้านคุณทุกคนคือจริงๆอ่ะถ้าเรียกก็เรียกได้หลักล้านแต่ว่าน้ำใจเขาก็ให้มาหลักแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักแสนตรงเนี้ยก็เพชรก็เอาไปให้พนักงานทุกคนเลยไม่ติดใจแล้วคือแบบเข้าใจว่าตูดน่าจับเขาก็มาขอโทษเราแล้วทุกอย่างคือเราก็แบบอ่ะไหนๆก็ขอโทษกันละเราก็ให้อภัยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ